ตรีช่วยศึกษานั้นดูแลในส่วนของคณะกรรมการที่จะมาตรวจสอบการทุบตีน้องแบมเท่านั้นเองในส่วนที่เขาออกมาบอกว่าหัวหน้าภาควิชามหาวิทยาลัยไปทำร้ายร่างกายทุบหลังน้องแบมอันนี้ก็เป็นส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบส่วนในเรื่องของการทุจริตอันนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาค่ะเข้าใจแหละทุจริตไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาอะไรละนะนะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ต้องบอกว่าผ่านมา1เดือนแล้วสำหรับเรื่องของการทุจริตเงินคนจนคนไร้ที่พึ่งนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการอีกผ่านมา1เดือนนายกรัฐมนตรีเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะคะเริ่มมีการสั่งการให้ตรวจสอบกันทุกกระทรวงแล้วเพราะว่านายกเองก็ตกใจเหมือนกันว่านี่ไม่มีการทุจริตขยายผลกว้างขนาดนี้เลยหรือติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นทุจริตโกงเงินคนจนกับประเด็นยักยอกเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตอันแรกเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมอันหลังนี่ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการอย่างที่คุณมิ้นบอกข่าวร้อนมานานพอสมควรเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ก็ถือว่ามีนัยยะที่ทำให้สังคมสบายใจขึ้นเพราะว่านายกบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบเรื่องเหล่านี้นายกบอกอย่างนี้ครับเรื่องทุจริตเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่ปรากฏออกมาไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี้ปล่อยปละละเลยตั้งกรรมการสอบสวนอยู่แต่บางครั้งกระบวนการมันช้าเกินไปวันนี้เร่งรัดให้ปปท.ตรวจในทุกกระทรวงทุกหน่วยงานหรือทุกงบประมาณที่มีปัญหาทำไมตนถึงต้องเน้นตรงนี้เพราะเป็นการใช้งบโดยตรงจากรัฐเช่นโครงการคนไร้ที่พึ่งโครงการจ้างงานและโครงการเงินทุนการศึกษาโครงการเหล่านี้มีมานานแล้วมันสะสมมายาวนานอยากให้ไปทบทวนกันว่ารัฐบาลนี้เอามาเปิดเผยได้กี่เรื่องแล้วไม่ใช่รัฐบาลปล่อยปละละเลยก็สบายใจที่นายกเอาจริงแต่ว่าที่นายกบอกว่ารัฐบาลนี้เอามาเปิดเผยหลายเรื่องแล้วเนี่ยอันนี้บางทีก็ไม่ตรงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยราชการรัฐบาลไม่ได้เอามาเปิดเผยแต่เปิดเผยโดยคนจากนอกวงการคนที่ไม่ใช่ราชการไปเปิดเผยแต่เอาละตรงนั้นก็เข้าใจได้ปัญหาก็คือว่านัยยะสำคัญก็คือว่าเราดูสิวันนี้นายกที่นายกพูดเนี่ยกลายเป็นหัวข่าวยังไงลุยทุกกระทรวงตรวจโกงนายกเอาจริงประยุทธ์สั่งเร่งสางทุจริตการศึกษาประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้านายกจะเอาจริงเนี่ยคำถามก็คือว่าระบบตรวจสอบที่จะดูว่าโครงการไหนทุจริตหรือไม่โครงการไหนโปร่งใสหรือไม่มีปัญหาหรือไม่นั้นเนี่ยระบบราชการเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องนี้ครับเรามีระบบตรวจสอบกันเองในกระทรวงเรามีผู้ตรวจเรามีสตง.เข้าไปตรวจสอบในก็ตรวจสอบได้ในแง่เอกสารหลักฐานพันโทก
กรทิพย์ดาโรจน์บอกว่าจากการลงพื้นที่สอบปากคำประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้มีประชาชนได้มอบวิดีโอและคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งมาซักซ้อมให้ชาวบ้านโกหกเจ้าหน้าที่ปปท.เมื่อเข้ามาสอบปากคำชาวบ้านโดยมีการเสนอค่าตอบแทนให้เพื่อช่วยคนที่อยู่ในศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมให้พ้นผิดและยังพบว่าเงินที่เบิกจ่ายให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนมีการเซ็นและเบิกจ่ายไปเมื่อ8เดือนก่อนแต่เพิ่งมีการนำเงินมามอบให้กับชาวบ้านก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบซึ่งหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานและเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป